เอาละสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องประชาชนนะครับเดี๋ยวเราจะคือคุณปู่ท่านผู้ชมน้ำมันมันหมดครับผมแล้วผมว่าตอนแรกผมว่าจะเอาเมอร์เซเดสเบนซ์อะลากถังน้ำมันไปไม่ไหวครับท่านผู้ชมเดี๋ยววิดีโอนี้ผมจะเอารถไถครับท่านผู้ชมครับเอารถไถเดี๋ยวผมเอารถไถนะครับผมหารถไถก็รถไถอยู่ไหนวะรถไถอยู่ไหนวะรถไถ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 นี่ไงนี่ไงโอ้โหหลายคันจังวะวันนี้ถึงวันนี้มันก็หลายคันอ่ะเนาะนะเดี๋ยวดูคันนี้ดิมันเป็นอะไรกันบ้างอ๋อมีอะไรกันบ้างมีผ่านหน้าด้วยเหรอโอ้ยเอาเดี๋ยวจัดคันนี้มาเลยนะมี2คันนะท่านผู้ชมนะมันไม่ต่างกันเลยนี่วะงั้นเอาคันนี้มันลอยเดี๋ยวผมจะรถไถลากไปแล้วกันนะครับมีเกียร์อะไรบ้างไหนดูดิท่านผู้ชมมีเกียร์อะไรบ้างมาเนี่ยไม่ใช่มีเครื่องมีเกียร์โอ้โหแต่งได้น้อยมากท่านผู้ชมเอ้ยดูดิอันนี้เป็นยางนะผมจะยางเป็นแบบยางรถไถแล้วกันนะครับผมนี่สวยดีโอ้ยข้างหลังมีโซ่ด้วยเฮ้ยโซ่แทรกกุญแจมือหรือเปล่าอันนี้ก็จะเป็นสลิงนะครับผมส่วนอันนี้ก็จะเป็นผานไถนะครับผมข้างหลังไม่มีอะไรแต่งเลยหรออ๋อนี่ไงของแต่งถังน้ำมันแต่งไฟแต่งถังแต่งข้างหลังแต่งกระคู้อุ้ยไม่ใช่แต่งแผ่นสะท้อนแสงอันนี้ก็เป็นผานหน้านะครับผมสีไม่สามารถเปลี่ยนได้ซะด้วยนาฬิกาสีแดงซะด้วยเฮ้ยไอ้หลงนี่มาโอ้โหเอามาเลยไอ้อุ้ยมีกระโหลกไอ้เขาเรียกว่าตัววัวเหรอวัวหรือควายเกิน30เดี๋ยว30โอเคครับผมไปกันเลยทดสอบเสียงแตกกันเลยนะแรกนะครับผมอุ้ยเสียงเครื่องดีนะโอ้โหดีรถไถคันใหม่นะโยงครับรถไถตีนหรือเปล่าเนี่ยไม่แน่ใจว่าจะลุยได้สะดวกสบายหรือเปล่านะครับโอ้ยโอ้ยเฮ้ยท่านผู้ชมมันมีผ่านหน้าด้วยว่ะผมกลัวจมว่ะผมไม่กล้าจอดว่ะเดี๋ยวเราลองโอ้โหดูจอดปุ๊บเป็นยุบลงเลยท่านผู้ชมเฮ้ยขับข้างหน้าได้ปะขับได้ปะขับไม่ได้หรอไม่ข้างหน้านี้โอ้นี่ไงRF คืออะไรได้แค่นี้ CV มันคืออะไรอ่ะมันเป็นที่แบบว่าปรับเคนละมั้งผมคิดว่านะโอ้โอเคแล้วเราจะขึ้นยังไงทีเนี้ยมันหรือว่ามันขึ้นอยู่แล้วมันไม่ได้ขึ้นนี่วะมันขึ้นอยู่แล้วโอ้โหคือสังเกตได้ว่าตัวแบบว่าตัวผ่านหน้านะเขาจะติดตั้งไม่เหมือนกับประเทศไทยนะท่านผู้ชมเห็นไหมผ่านดันนะเป็นผ่านดันนะเป็นผ่านดันนะครับเดี๋ยวเราไปเอาเฮ้ยได้เดี๋ยวตัวเขาเรียกเป็นตัวต่อน้ำมันนะครับท่านผู้ชมตัวถังน้ำมันเนาะโอ้โหควันตลบอบอวลเลยควันนะครับผมมีถังน้ำมันแล้วเปล่าพี่ผมจะไปเติมให้นี่ไงในรูนี้มีอะไรอีกไหมอุ้ยมีเยอะนะอันนี้เงินล้านหรือเปล่าครับเนี่ยนะถังน้ำมันเดี๋ยวจะเอาน้ำมันไปส่งนะครับผมโอ้โหมีถังแบบนี้เหรอเมื่อกี้ผมเห็นแวบๆไหนว่าเมื่อกี้ผมเห็นแวบๆนี่ผมเอาแบบนี้เราแบบนี้แล้วกันเนาะไปส่งเนาะมันมีรู้ได้เยอะหรือเปล่าเดี๋ยวผมคิดว่ามันน่าจะได้พอประมาณอยู่ปั๊บมาเลยเอาแบบนี้แล้วกันมันคลาสสิกดีเฮ้ฮ่าไปโอ้โหทุกคนเนี่ยทุกผู้ชมแต่จมยากนะกินเอากินเขายากอยู่เหมือนกันเห็นไหมนี่กินเขายากเหมือนกันนะครับผมแบบนี้นี่ใครไม่แรงจริงมาไม่ได้นะครับผม
เดี๋ยวผมจะลองเอาคันเขียวมาดูนะไม่แน่ใจว่าจะมาได้หรือเปล่านะครับผมอาจจะเติมน้ำมันก่อนนะเติมน้ำมันอย่าลืมดับเครื่องนะครับผมเติมน้ำมันเอามันก็เต็มอยู่แล้วไม่ใช่หรอก็เต็มอยู่แล้วไม่ใช่หรอไม่เห็นไม่หมูเลยเอาเว้ยไม่ใช่เอาเลยอันนั้นแล้วมันไอ้นี่เหลือ200ได้ไงวะเนี่ยอันนี้3อันนี้300อันนี้เหลือ13ไม่ผมจะเอาปั๊มผมจะเอาจากปั๊มเนี่ยอีกมาเดี๋ยวผมจะเอาน้ำมันจากปั๊มโอเคตัดแป๊บนึงนะโอเคทุกอย่างเต็มหมดมาเต็มหมดทุกอย่างเลยท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะทำการต่อพ่วงนะแล้วก็เดี๋ยวจะไปส่งให้แก่เจ้าคุณปู่นะครับไม่รู้จะเต็มถังหรือเปล่านะเจ้าคุณปู่นะเดินทางกันเลยนี่แหละเอาไป3แกลลอนเอาไป3แกลลอนก็พอแล้วผมแค่นี้ก็เหลือหลานแล้วแค่นี้ก็เหลือหลานแล้วลากถังมันไปส่งครับพร้อมมาแล้วครับสถานที่ที่เราจะต้องเดินทางไปนะครับท่านผู้ชมก็คือสถานที่บริเวณตรงนี้เลยนะครับค่อนข้างที่จะไกลพอสมควรนะครับผมเพราะฉะนั้นเราต้องลัดป่าไปนะท่านผู้ชมเนาะผมจะตรงมานี่เราก็ลัดไปเลยนะครับไปรู้กันนะรู้กันเราลัดกันแล้วนะครับผมรู้กันเพราะฉะนั้นรู้กันครับผมโอเคไปกันเลยไปกันเลยเราจะลุยตรงนี้นะครับมาดูกันว่าเราจะดูลุยได้หรือเปล่าฮะได้เปล่าโอ้โหชิวอ่ะท่านผู้ชมทำไมมันชิวอะไรขนาดอุ้ยเฮ้ยมีดุ้งนะผ่านหน้ามันต้านมากเลยนะเนี่ยตันน้ำอย่างเงี้ยโคตรต้านเลยนะเนี่ยโอ้ต้านจัดเลยนะเนี่ยบอกตรงโอ้บอกตรงมากแบบผมว่ามันต้านแบบต้านแทบวิ่งไม่ออกเลยนะโคตรต้านเลยนะแบบเนี้ยเจอดันน้ำแบบเนี้ยแต่ว่ารถเราชิวนะครับรถเราแรงนะครับผมเนี่ยดูเครื่องยนต์นะท่านผู้ชมดูเครื่องยนต์นะเดี๋ยวดูไฟนี่ไฟมีไฟเลี้ยวเลยนะครับอ๋อถังน้ำมันจะอยู่ใต้ไอ้นี่เลยเรานี่ว่าเฮ้ยมีอีกโอ้อันนี้แข็งหน่อยครับสักทีแล้วกันเนาะแข็งหน่อยอันนี้ก็ไปได้ครับชิวๆครับผมอุ้ยดูมันต้านดิโอ้ยรถไถตู้แอร์ครับผมต้านจัดเลยว่ะเพราะมันลงน้ำมันจะต้านมันผ่านน้ำมันจะต้านมันจะดึงมันจะดึงแรงอ่ะมันต้านมากๆนะไหมดูอ่ะเฮ้ยคุณยกสูงได้แค่นี้เลยวะอุ้ยสุดยอดเลยสุดยอดเลยส่งน้ำมันกันครับท่านผู้ชมเนาะถามเพิ่งฝนตกไปนะตรงนี้ก็ฝนตกฝนเข้านะท่านผู้ชมเฮ้ยเกือบเกมเกือบเกมท่านผู้ชมเอาละมาได้ข้างหลังก็พ่วงรีแท็กหรือเปล่าครับเนี่ยไปครับไปเรียบร้อยครับผมไม่ได้เลี้ยวซอยนี้ครับผมไม่เลี้ยวซอยนี้ครับผมจะไปเลี้ยวข้างหน้านะครับว่าข้างหน้ารู้สึกว่าจะใกล้กว่านะครับผมไม่ต้องลงมอดมองข้างก็มองข้างได้ครับผมอุ้ยต้านหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหโคตรต้านเลยทุกท่านอุ้ยโอ้โหใส่กิโลใส่กิโลนะครับใส่กิเอียงก็จะเร็วๆหน่อยนะครับผม
โอ้ชิวจังวะไม่โคตรชิวเลยอ่ะมีแบบว่าแบบลำบากกว่านี้ไหมอันนี้มันง่ายเกินอะโทษทีละกันเดี๋ยวเราจะขึ้นไปตรงนี้นะเราก็ลัดไปเลยแล้วกันนะครับท่านผู้ชมขึ้นได้ไปนะเฮ้ยไปขึ้นได้เฉยเลยขึ้นได้เฉยขึ้นได้เฉยไปครับผมไปครับไปครับไปครับตอนนี้เรากด2ล้อนะเมื่อกี้เรากด4ล้อมาตลอดเวลาเลยนะครับไปครับผมไปครับเฮ้ยดันหินมาด้วยดันหินมาด้วยท่านผู้ชมเอาเฮ้ยไหวไหมเนี่ยดันหินต้องใส่กิโลดิกด4ล้อด้วยนั่นแหละดันหินมาเลยนี่แหละประโยชน์นะผมนี่คือประโยชน์นะครับไปละไปละเนี่ยเสียงใส่เกียร์ครับเมื่อกี้ครับไปครับผมโอ้โหดูต้นไม้เล็กๆเดินทางตรงไปเรื่อยๆครับผมเดี๋ยวก็ถึงเองนะครับผมคือคนชอบมุมมองภายในเดี๋ยวมุมมองภายในให้ดูสักหน่อยนึงเนาะเอาละนี่ครับไปครับเวียนหัวนิดนึงนะครับมุมมองภายในเวียนหัวนะดึงดังดึงดังดึงดังนะทนล้มไปหมดแล้วครับไหนว่าถนนมันอยู่ไหนวะเอ้ยดันไปโอ้โหล้มเป็นแถบทุกชมล้มเป็นแถบคุณแค่นั้นแหละล้มเป็นแถบไหนว่ามันอยู่ไหนว่าถนนเนี่ยมันอยู่ไหนครับเนี่ยโอ้นั่นไงใช่ปะไม่รู้ตอนนี้เวียนหัวคุณแบบคนตาลายๆนี่คือเวียนหัวเลยครับทุกชมมันยุ่งจริงครับเวียนหัวจริงๆครับเวียนหัวแบบมหาศาลเลยอ่ะนะครับไปครับไปเอ้าเฮ้ย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 เกือบไปแล้วไงโอ้โหเครื่องพี่ไม่ค่อยเร่งเลยเนาะพี่เนาะพี่เหยียบสเต็ปเดียวรัวเลยเนาะเวียนหัวมากเลยว่ะทุกคนจริงๆมันเวียนหัวมันจะอ้วกเลยนะคนแบบเล่นแบบว่าเขาเรียกว่าคนเวียนหัวง่ายคืออ้วกได้เลยนะมันอ้วกมากจริงๆโอ้ขนาดในเกมยังขนาดนี้ของจริงจะขนาดไหนครับเนี่ยไปครับป้าไปครับป้าเนี่ยมีผ่านไถด้วยนะเดี๋ยวผมเติมน้ำมันเสร็จผมจะลองผันไถให้ท่านผู้ชมได้ดูนะเดี๋ยวเติมน้ำมันเสร็จก่อนบิ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 นไอ้นกเหยียบนกนี่อุ้ยเหยียบนกปิ่งยังไงนะถึงแล้วโอเคเดี๋ยวเราไปเติมน้ำมันให้รถกันนะครับผมรถเราน้ำมันหมดครับตอนแรกผมว่าจะเราต้องเอาเป็นอันนี้มัน300เหมือนกันใช่ไหมโอ้โหชิ้นเกี้ยงถังเลยว่ะข้างหลังนี่คือเกี้ยงถังเลยเพราะมัน300เหมือนกันนะครับแต่ไม่เป็นไรมันได้เยอะอยู่เกี้ยงถังอ่องต่องเลยท่านผู้ชมเออเกี้ยงครับผมแล้วรถเรามีน้ำมันสำรองนะรถไถเราอ่ะมีน้ำมันสำรองอยู่ข้างล่างเห็นไหมกล่องสีเหลืองอ่ะถังสีเหลืองนะครับไม่ใช่กล่องเดี๋ยวผมจะลองระบบผ่านไถให้ดูอีกสักรอบนึงนะท่านผู้ชมเดี๋ยวจะลองระบบผ่านไถให้ดูอีกสักรอบนึงนะครับว่ามันจะไถดีหรือเปล่านะครับผมขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมา
นี่รถไถคลาสสิกครับผมคันนี้ยังไม่เปิดตัวนะคันเนี้ยเดี๋ยวเปิดตัวในวิดีโอนี้แหละมาเดี๋ยวลองไถดูนะครับกดตัววีครับผมผมต้องกดค้างเหรอยังไงต่อซีกดสปีดบาร์เพื่ออะไรอ่ะแล้วก็ WESD น่าจะเป็นการบังคับเคนข้างหลังนะครับเห็นไหมแล้วก็ RF น่าจะเป็นบังคับผ่านหน้านะครับอ๋อขึ้นกับลงเท่านั้นโอ้นี่ไงวางลงก็คือลงเลยอันนี้นี่คือลงตลอดเลยนะเนี่ยวิธีการเกตของเขา มันได้อะไรบ้างเนี่ยมันได้อะไรบ้างเนี่ยดูทางเรียบขึ้นปะเนี่ยมันเกตได้แค่หินนะครับเกียร์ทางให้เรียบน้อยเกียร์ให้เรียบร้อยลูกพี่นั่นแหละไม่สามารถปรับได้นะแล้วพวกนั่งตรงนี้มองไม่เห็นผ่านไปด้วยท่านผู้ชมเอ้ยเกียร์ไปเกียร์ไปเนี่ยมันเกียร์หินได้หมดนะหินได้เกียร์ได้นะครับดันได้นะครับดันนั่นแหละนั่นแหละ นั่นแหละโอ้โหนี่มันดันได้แค่หินเลยเนาะไหนถามมันเรียบไหมโอ้ควันตลบควันเลยไม่เรียบเลยเหมือนเดิมทุกอย่างเอาแต่มันก็ยังเป็นโคนที่แบบสมจริงอยู่เนาะเนี่ยทางตกไปเอ้ยผมตกไปนะผมเดี๋ยวปิดไปเพียงตอนนี้นะอันนี้คือการเกรดนะครับท่านผู้ชมเกรดทางนะครับผมถือว่าแรงนะแรงใช้ได้นะโอเคเลยแหละนะครับเป็น4คูณ4นะครับเราทำเป็น2คูณ2ก็ได้นะครับจะเป็น4คูณ4ก็ได้โอเคครับผมสำหรับรถไถคันนี้ก็เปิดตัวนะครับท่านผู้ชมนี่ถือว่าสวยงามกันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็แรงใช้ได้ใช้งานได้นะครับผมเดี๋ยวถ้ามีงานไถยังไงเดี๋ยวผมจะเอาไปไถให้ดูนะครับเจอกันใหม่ครับไปดูว่าสวัสดีครับ